เลยอ่ะไม่ค่อยใจเย็นไม่ต้องรีบเดี๋ยวถ้ารีบไปมันจะใกล้ไปแล้วก็ออกไปไม่ค่อยไปไม่ใช่หรอกสบายไม่ต้องไปยืดยืดมากโอเคครับเอาละครับเกมระหว่างแข็งแกร่งครับวันนี้ชื่อเก่าเฮียแจ๋วครับวันนี้ถือเลิกถือชัยครับเปลี่ยนเสื้อใหม่เปลี่ยนชื่อทีมใหม่ครับรถเดียวเจอทีเดียวไม่มีแก้ตัวต้องใส่ตาเลยตัวถึงแข็งแดงแต่ว่าใส่เสื้อสีฟ้ายังไงครับพี่เอ็ม8-9 เอาละครับเดี๋ยววันนี้จะมาเจอกับเก็บดาวมาในชุดดำครับยังไงวันนี้อันนี้เรื่องสนับแข้งให้นิดหนึ่งครับเก็บดาวเป็นทีมที่มาใหม่ครับสำหรับเกมต่อไปครับยังไงสนับแข้งครับรบกวนต้องมีทุกคนด้วยครับต้องขอความร่วมมือครับเพราะว่าเป็นกฎกติกาที่ใช้กันทุกทีมอยู่แล้วเจอกับเก็บดาววันนี้เป็นแมตช์แรกของเก็บดาวเลยครับโอ้โหเรื่องความพร้อมตอนนี้ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวหลังจากสงกรานต์นะก็เดี๋ยวกลับมาเสื้อก็คงจะพร้อมมากกว่านี้ครับมันมีผลครับถ้าเกิดเวลายิงเข้าเราจะได้ติ๊กชื่อผู้ทำประตูอยู่ครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับรางวัลของดาวซันโวด้วยครับจังหวะที่ไม่ตั้งใจครับแล้วปั่นมาลูกนี้คือถามว่าตรงยางตกทิ้งออกมาได้ครับ
เก็บดาวจังหวะ2ยังเก็บได้ครับแข็งแดงชื่อค่อนข้างแปลกครับตอนแรกครับเป็นชื่อ DSL ตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นแข็งแดงครับเดี๋ยวมาดูว่าเกมแรกของชื่อนี่จะทำได้ดีแค่ไหนครับยังเคาะกันอยู่ว่าในแดนตัวเองครับแข็งแดงแล้วจบไปจังหวะนี้ทำบอลล่างหลอกห้างเหนือครับต้องประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนครับทุกทีมครับที่ทำการแข่งขันครับจะมีการถ่ายทำวิดีโอครับแล้วก็ลูกยิงต่างๆนี่ไปติดตามได้ในเฟซบุ๊กเลยครับเพราะว่านำลงยูทูบทุกแมตช์ครับโอ้โหแล้วฟาวจังหวะนี้นี่ครับจังหวะประทะกันนี้ขอโทษกันนิดนึงครับจะเป็นเรื่องที่ดีครับเอาละครับมาดูจากฟรีคิกจังหวะนี้บ้างครับเก็บดาวได้ลุ้นก่อนเลยครับแล้วระยะนี้ทำตาเลยจังหวะนี้วิ่งมาปั่นแล้วโอ้โหได้ประตูเลยจังหวะนี้เนี่ยมีผู้เล่นของเก็บดาวไปข้ามหลอกคนหนึ่งครับเพื่อปั่นมาเน้นทิศทางล้วนๆเลยครับโอ้โหดูครับแล้วมีโอกาสครั้งแรกก็ได้ประตูเลยครับเด็ดดาวโอ้แข็งแรงนี่ไปพลาดกันเองครับระหว่างคุณตัวประสบเลยเสียสมาธินิดเดียวนี่เสียประตูเลยครับแข็งแรงแล้วตอนนี้ตกเป็นฝ่ายตามหลังแล้วถือประตูกันหนึ่งนี่ครับชุดของเก็บดาววันนี้อาจจะยังไม่พร้อมครับแต่เกมต่อไปน่าจะพร้อมมากกว่านี้ครับเพราะว่าเรื่องชุดเรื่องตัวผู้เล่นครับมีผลอย่างยิ่งครับกับรางวัลครับเพราะว่าเรามีรางวัลดาวซันโวครับฤดูกาลที่แล้วผู้เล่นที่ได้ดาวซันโวนี่ก็ได้รองเท้า M50 ครับโอ้โหแล้วจริงลูกนี้ไม่โดนบอลนี่ครับน่าจะโดนที่ปอกเลยพี่ขอกลับมาตั้งกันที่กองหลังเลยครับแข็งแดงยังเซ็ตกันอยู่ครับในแดนตัวเองครับแข็งแดงเนี่ยหลังจากตกเป็นฝ่ายตามหลังไปเกมก็ยังเหมือนเดิมครับค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นไปครับยังก็เนี่ยอาทิตย์เนี่ยทีมมันขึ้นมาที่อย่างเดียวเพราะที่เริ่มแบบแรกครับเราเอ๋ยจังหวะนี้ให้มาทางซ้ายมีพื้นที่ครับแต่เราล็อกเข้าขวาจะไปเองไม่ยังโดนนักตัดทิ้งออกข้างไปครับจังหวะนี้เราบอลเลยนิดนึงครับ
ขาทางขวาลูกนี้แล้วหักไปตั้งผู้เล่นตั้งขาแปรตีพร้อมจังหวะนี้ไม่โดนซะอย่างนั้นครับก็เป็นที่ป๊อปครับยืนล้มวงอยู่ตรงนั้นคนเดียวครับไม่ต้องเทรนเลยครับลูกนี้หักกลับมาตรงกลางนี่หลุดเกี่ยวเลยครับแต่ที่ป๊อปแปรไม่โดนครับจังหวะนี้ไม่ได้ประตูตีเสมอแข็งแดงเอาครับหลุดต่อครับเนี่ยตอนนี้มีหน้าที่ครับต้องเปิดเกมลุ้นโค้ชใส่ครับถ้าคอตามหลังอยู่ครับนี่ครับยิงด้วยซ้ายจังหวะนี้ก็ยังไม่เต็มต่อครับนี่ครับยิงบอกให้เพื่อนขยันกันหน่อยครับเอาแล้วเปิดมาจังหวะนี้โอ้โหยังเข้าไม่ถึงบอลครับคือว่ามีการเปลี่ยนเตอร์เลยครับเปลี่ยนดาวคือว่ากำบอกตัวนี้สวยครับมาสายสุดตัวนี้ยังทันครับไปเก็บบอลมาได้แล้วต้องย้อนกลับไปตั้งที่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟเลยยังพยายามคว้าอยู่แล้วพี่เอออกมาท้ายสุดเอาเรามีพื้นที่แล้วจังหวะนี้เลือดจริงอ่ะแล้วบอลไปชนคาเหลือก็ต้องมีโอกาสครับแข็งแดงแต่ว่าพี่เอ็มยังเปลี่ยนโอกาสที่มีให้เป็นสตอไม่ได้ครับก็เลยยิงเลือดขาเรื่องนี้ก็เลยหลายครั้งจังหวะสุดท้ายต้องปันนี่ให้มากกว่านี้แข็งแดงไอเดียในเกมบุกนี่ค่อนข้างดีแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังจบกันไม่ได้ครับก็ยังขาดความคงอยู่โอกาสที่สร้างสรรค์กันมานี่ถือว่าไม่ได้ครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่ยังจบกันไม่ได้ครับแข็งแรงนี่ยังพยายามหาช่องต่อไปครับให้มาสุดเส้นลูกนี้ยังไม่หลอกด้วยครับตอนการให้เล่นต่อแล้วหัวตูนเดียวโอ้โหยังรถไหนก็ไม่รู้ต้องไปทำต่อไปก่อนนะดูฟุตบอลครับที่โดนอุปกรณ์ในสนามเสียหายครับทางเราเรื่องรับผิดชอบมาดูหัวครับโดนสปอร์ตไลท์เสียโดนอะไรไม่เป็นไรครับแต่ถ้าออกไปโดนรถด้านนอกครับยังไงก็หันหนึ่งลงตัวเพราะฉะนั้นระวังให้ดีแล้วการเตะบอลออกไปครับโดนกระถางต้นไม้แตกก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าโดนรถใครบุกนี่ครับอันตรายครับแล้วยังไม่มีเฟซบุ๊กของเราครับยังไงแอดจะไม่ได้ครับเราไปติดตามข่าวสารครับแล้วก็ผลงานของตัวเองครับใน YouTube ครับสามารถเข้าไปคุยกับเพื่อนร่วมต่างทีมได้ครับเพื่อนร่วมดิวิชั่นครับเพื่อจะได้มีมิตรภาพใหม่ๆครับยาบีเป็น2ยาบีเป็น2แล้วจังหวะนี้ยังเตะทิ้งออกไปได้ครับจังหวะสองนี่บอลลุกถึงที่ถึงสามประตูครับจะมีการขยับขยายแล้วสำหรับแข็งแดงนี่ครับมีการเตะตัวลงมาแล้วให้มาสุดเส้นแล้วหักกลับมาพี่ป๊อปเอาอีกแล้วครับแล้ววันนี้ยังเข้าไม่ถึงบอลเลยเฮ้ยก็งานเสร็จเยอะเว้ย
เหมือนกันก็จะมีการแก้งเกมแล้วครับแทงแดงนี่ครับเอาที่ป๊อปไปครับสาดขึ้นมาลูกนี้ต่อมาตั้งกันใหม่ครับแข็งแรงตั้งหลังจากเสียประตูเสียประตูไปนี่แข็งแรงเนี่ยเดินหน้าอยู่อย่างต่อเนื่องเลยครับส่วนเก็บดาวหลังจากได้ประตูก็เนี่ยผ่านมาเน้นเกมรับแล้วโต้กลับเอาครับแล้วหรือมาทางซ้ายลูกนี้เอาเราหักกลับมาตรงกลางบอลล้นออกหลังไปแล้วลงนี้ครับแล้วทีมงานลูกนี้นี่ไม่ตรงเพื่อนครับเก็บดาวอย่างเคาะกันอยู่ครับแข็งแดงแล้วไอตามเข้ามาลูกนี้หลุดมาทางขวายังโดนเตะทิ้งออกหลังไม่ได้ครับตามมาเดี๋ยวไปดูขึ้นนะจังหวะนี้นี่ครับยังเล่นกันที่แคบๆอยู่ครับแล้วมาจังหวะนี้ยังได้ไปดูขึ้นนะแข็งแรงจับคอกันสั้นๆครับแล้วจับยาวนิดนึงลูกนี้ให้เถื่อเวลาในครึ่งแรกเหลือ3นาทีเศษๆครับเอาละยังพอมีเวลาเราทั้ง2ทีมเนี่ยตอนนี้หันมาเน้นการคองบอลเนี่ยเก็บดาวแล้วเสียบอลแล้วตอนนี้แล้วยิงมายังไปติดบล็อกครับเสา2เตะทิ้งเลยครับขอตันๆอยู่จังหวะนี้เอ็มเตะทิ้งหลอดข้างไม่ได้ครับแล้วเสือกันยืนขึ้นให้กับเก็บดาวเล่นกันสั้นๆแม่ถูกไปเสียได้ไปลุกขึ้นนะต้องกันโดดข้อไหนเรื่องนี้ไม่ดีแล้วเนี้ยเร็วได้คืออย่างนี้ไปเลยคือแบบเร็วได้เพราะมันไม่ทันหรอกมันถ่ายใกล้ๆมันถ่ายยากไม่คือเวลาเนี่ยเราต้องมองข้างนอกถ้าไปมองแต่ในแนวมันไม่ทันมองไอ้บอลไปไหนวะคือถ้ามองแต่ในจอมันต้องมองข้างนอกอย่างเซตบอลกันอยู่ว่าลองให้ตามพ่อลูกนี้โดนด่างแล้วถ้าสวนกลับแล้วเก็บดาวไม่ยังไปติดบล็อกแล้วบอลไม่ออกด้วยจังหวะนี้จะโดดมาตรงกลางแล้วกรรมการบอกว่าแฮนด์บอลครับโอ้โหไม่จังหวะจะสวนกลับของแข็งแรงลูกนี้เสียฟรีคิกให้กับเก็บดาวครับจับบอลลงสวยแล้วจังหวะลูกนี้ลูกนิดนึงครับยังคงเป็นแข็งแดงครับที่คอมบอลได้มากกว่าแต่ว่าสกอร์นี่ตามหลังอยู่ครับจบดาวนะครับรับอย่างโอเคเนี้ยครับเล่นไปละหมดจริงๆครับแล้วแตะผ่านมาจังหวะนี้นี่ครับเล่นหน้าโถต้องระวังครับจนเก็บดาวที่จะได้ขึ้นครับเ
ซึ่งมาตรงกลางจังหวะนี้ยังหนุนทิ้งออกไม่ได้ครับเขาสองแข็งแดงโดนดักแล้วครับจะโต้กลับขึ้นหน้ามาลูกนี้แล้วเก็บบอลได้จะให้ขึ้นมาทางขวาแล้วจะเป็นเกมโต้กลับแล้วเก็บดาวเราไม่สวยจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับแล้วจะโดนสวนกลับครับแข็งแดงโอ้โหนี่ครับจังหวะจะเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกครับยังมีปัญหาอยู่ครับสำหรับแข็งแดงกระตุ้นขึ้นมาแล้วหลุดไปสวยทางขวาอาจกลับมาตรงกลางแล้วย้อนหลังเพื่อนเราหมดเลยครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับยังไงเอาน้ำมาดื่มในสนามได้เลยทั้งสองทีมนี่ลูกผักของไก่เรา